ันนี้นะคะหน่อเมื่อสักครู่นี้ที่พี่น้องผู้การลอกกัดให้ดูนะคะอันนี้อ้อยได้4เดือน23วันค่ะอ้อยจ2นี่เอามาดูนี่พัดเลยพร้อมพี่น้องเห็นไหมฮะอันนี้อ้อย4เดือนเห็นไหมถ้าอ้อย4เดือนเนาะ4เดือนกว่าเนี่ยเราเห็นอนาคตละเราเห็นเรารู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้ปีนี้เราจะมีเงินใช้หนี้ไหมเราจะมีเงินฝากไหมเราจะเป็นยังไงเรารู้ละเห็นไหมเรารู้เพราะอะไรครับเพราะเราแต่งเรามาตลอดถามว่าวันนี้ถามตัวเองเนาะพี่น้องเนาะถามตัวเองว่าระหว่างลูกจ้างเนาะระหว่างลูกจ้างเราเนาะบางคนทำเยอะระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างใครไปไล่มากกว่ากันถ้าไม่ถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกว่าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็แล้วกันระหว่างเจ้าของร้านกับลูกจ้างใครไปถึงก่อนกันถ้าบอกว่าลูกจ้างไปถึงก่อนแล้วใครกับหลังสุดลูกจ้างผมบอกเลยครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อีกไม่นานก็เจ๊งเพราะว่าเจ้าของร้านไม่เคยไปดูร้านตัวเองเลยนะครับอันนี้ขวดนะนี่ให้ดูฮะนี่ชิวคันนินทาจังเหรออันนี้เทียบขนาดโคซุยนะคะครับผมก็ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟอีกนะอันนี้ใหญ่กว่ากระป๋องกาแฟอยู่แล้วตัวเทียบนะคะถ้าเอากระป๋องกาแฟมาเทียบก็โอ้โหไม่ใช่น้อยเนี่ยถ้าพี่น้องเห็นนะคะเนี่ยถ้าเอากระป๋องกาแฟมาเทียบกับข้าวหาว่าผมเอาแอลกอฮอล์มาเทียบอะไรมันไม่เข้าใจใช่เพราะว่าคือต้องฉีดไอ้ให้ดูค่ะการแต่งการเชลล่าครับรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเชลล่าใช่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราดูด้านนี้นะคะพี่กันนี่การลอกกัดพี่น้องดูอันนี้คือเพี้ยเป้ครับบางครั้งไม่ต้องฆ่ามันก็ได้เดี๋ยวมันก็ตายเพราะอะไรมันตายเพราะแสงเห็นไหมการลอกกัดไม่ใช่ว่าให้พืชขยายอย่างเดียวหนึ่งเป็นการกำจัดเพี้ยแป้งด้วยไม่ต้องตกใจพี่น้องเพี้ยแป้งมีทุกที่นะมีทุกที่นะแต่ถ้าเราลอกปุ๊บมันก็ยังไม่มีที่อยู่นะและที่สำคัญไม่ต้องกลัวครับยิ่งลอกตัวนี้ยิ่งแข็งแรงและขยายแล้วก็ขยายนะดูอย่างนี้ไม่ต้องกลัวพี่น้อง200ตายไปเรื่องกระจกนะอันนี้ผมให้พี่น้องดูอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออ้อยอายุ4เดือนเหมือนกันใช่ไหม13วัน4เดือน13วันปลูกทีหลังเพราะเราจะให้พี่น้องดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะจากวันนั้นอันนี้เริ่มแต่งตัวแล้วเนาะเริ่มแต่งตัวเริ่มแต่งตัวแล้วแต่ว่ามันก็ยังแต่งอะไรไม่ได้ความหมายแต่งตัวคือเริ่มเห็นโครงสร้างแต่ว่าเรายังแต่งยังแต่งหน่ออะไรไม่ยังไม่ได้แต่ก็เริ่มเห็นแล้วอะนะเริ่มเห็นแนวทางตามหลักของเราใช่ไหมดังนั้นปีแรกมันไม่ได้หรอกครับพี่น้องปีที่สองเนี่ยเราเอาพันธุ์ไหนก็แล้วแต่มาปลูกกันไหมพอปีที่2เนี่ยเราเอาพันธุ์ที่ว่ามันสมบูรณ์ที่มันถูกกับพี่ของเราขยายพี่น้องไม่ใช่โอ้โหเอามาเป็นลำรถไปได้คัดเลยอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่พันธุ์อ้อยครับเขาเรียกว่าขยะเอาขยะเข้าไร่พันธุ์อ้อยมันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ยกตัวอย่างมาพันธุ์อ้อยนี่เดี๋ยวกล้องมาเลยนะเห็นโกนี้ไหมครับโกนี้มีอนาคตใช่ไหมครับถ้าโกนี้มีอนาคตแต่งตัวเร็วอย่างนี้เงินมาไวไหมเอกไวครับมาไวใช่ไหมครับมาไวเราก็ควรจะเอาพันเนี้ยนะนี่เขาเรียกพันเอาไปมาขยายในที่ของเราแสดงว่าไอ้โกเนี้ยเฉพาะกลุ่มเนี้ยนะมันมีดีเอ็นเอมันมีดีเอ็นเอบางสิ่งบางอย่างที่กินแล้วอร่อยหมายว่าเขาอร่อยในดินเราเหมาะในอากาศบ้านเราในอากาศพื้นที่เราดังนั้นเอาเฉพาะโกนี้ไปขยายไม่ใช่เอามาทั้งแปลงผิดหมดเลยครับนะผิดหมดเลยนะครับอันนี้คือถ้าต้องการผลผลิตสูงนะฮะทำ200 100ตันเป็นเรื่องง่ายๆก็คือคัดอย่างนี้ไปปลูกนะไม่ใช่อย่างนี้ก็เอามาทำไมครับมันไม่แข็งแรงมั้ยหนอนกอด้วยนะมั้ยมั้ยเห็นมั้ยดึงออกเลยมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องคุณไม่เก่งไงคุณไม่เก่งคุณก็ไม่ได้ไปต่อแต่เป็นไงครับเรามีเวลาเราบอกว่าไม่มีเวลายุ่งแต่มีเวลาเป็นหนี้ครับดังนั้นถ้าทำเยอะแล้วไม่ไหวถอยลงมาถอยจนเราทำได้เท่าที่ทำได้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมน้องพี่น้องอาจจะทำ100ไร่แต่พี่น้องเป็นหนี้ขาดทุนแต่พี่น้องทำแค่20ไร่พี่น้องมีกำไรเอาค่ารถไถ
40ไร่เอ้ย30ไร่อ่ะเนาะเอาค่ารถไถเอาค่าปลูกเอาค่าพันธุ์อ่ะ30ไร่เอามาลง20ไร่เป็นไงฮะกำไรแล้วพี่น้องแค่แนวคิดผิดดูยังก็เปลี่ยนแล้วเห็นมั้ยนี่เนี่ยแล้วเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยมาทำมาตรงนี้และมันก็จะได้ก่ออ่ะกระเสเอกก่ออ่ะเอาก่อนี้อ่ะก่อนี้ดีกว่าครับลูกตาอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าอย่างงั้นเอานี้ดีกว่าเอาตัวนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนี้เอาปกติการเอานับดิแต่งด้วยนับด้วยแต่งนิดนึงแต่งให้มันดูให้เห็นนะแม่แต่แทนที่เราจะโฟกัสเรื่องผลผลิตไปโฟกัสเรื่องอะไรฆ่าหญ้าเนี่ยคิดแต่จะฆ่ากันแต่ไม่คิดที่จะบำรุงกันจบข่าวเลยนะเวลาถามบอกไม่ค่อยฟังจะฆ่าแต่หญ้าจะคุ้มอย่างเดียวเพราะพืชเพราะหญ้ากับอ้อยมันคือตัวเดียวกันอ้อยเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าหวานนะมันสามารถเอามาประยุกต์และทำอุตสาหกรรมได้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำตาลเขาก็เลยเอามาปลูกนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันคือตัวเดียวกันฆ่าหญ้าแห้วหมูมันก็ตายเหมือนกันไม่ตายมันก็ป่วยนะฮะไม่ใช่มันไม่กระทบครับพี่น้องนะฮะกระทบพอกระทบมันมีโตได้ไงอ่ะนะวันนี้เราไม่คุยเรื่องหญ้าเรามาคุยเรื่องว่าทำยังไงให้ผมมีสูงเอานับดิโอเนี่ยยกโอเนี่ยก่อนนะครับตานี้ตานี้คือไม่ตาเดียว2 3 4 5 6 7ครับอ่า7เป้าหมายแค่5เนาะอ่าโอเคนี่ตาที่2นะครับตาที่2 8 9 10 11 12 3 14 5 16ครับโอ้เกินละอ่ะต่อไปตาที่3ครับต่อไปตาที่3 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ครับ29เป้าหมายเราโกนึงแค่15แต่มันปาไป29แล้วอ้อยตอแรกเนี่ยคืออะไรคือเล่มทั้งหมดเป็นเล่มทั้งหมดอย่างแน่นอนดังนั้นการที่จะดูแลเงี้ย1หนอนกอสำคัญเลยเราต้องดูว่าหนอนกอมาลงมั้ยแค่มันกินแค่เริ่มลงปุ๊บเราก็เริ่มป้องกันเลยนะอย่าให้มันกินทั้งหมดค่อยๆป้องกันแค่เฮ้ยมีหนอนกอละมันหนอนกอดูยังไงมันก็จะเป็นไอ้ตรงเนี้ยขาวๆนะยอดขาวเพราะมันแทงใหญ่กลางครับโอเคอันนี้เป็นไงอันนี้ช่วงนั้นเราเลี้ยงแต่เราปล่อยเพราะว่าเราจะเลี้ยง2อันนี้ถ้าเราไปถอนปุ๊บมันไม่แตกนะถ้าอย่างเงี้ยเป็นขาวๆเงี้ยต้องฉีดละฉีดคาร์โบซัลเฟนละป้องกันละนะป้องกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหลือครับเห็นไหมมันกัดใจกินนี้แล้วก็เลยนี่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราค่อยออกไม่เป็นไรนี่คือการบริหารในไร่บางครั้งเราทำเยอะทำจนทำไม่ไหวไม่มีลูกจ้างเราตายเลยเป็นไงเปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องบางครั้งเราไปถูกติดเราไปขาดทุนถูกเขาเรียกว่าถูกกับดักค่าแรงนะตรงนี้ต้องสำคัญโอเคค่ะก็สำหรับพี่น้องที่ต้องการปรึกษาเรื่องการปลูกอ้อยระบบผู้จัดการมันขอเบอร์โทรผู้การได้ค่ะ081ประยัดหันหน้ามาเพราะว่าอยู่ด้านหลังเสียงมันจะไม่ดูนะคะผมให้ดูตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์มากนะตัวนี้สมบูรณ์มากเนี่ยถ้าพี่น้องจะทำพันตัวนี้เลยนะตัวนี้ให้คัดสายพันไหมคนที่สำคัญคนจะทำงานสำคัญนี่ไหมอันนี้ไม่ผ่านโดนออกไหมเนี่ยโอ้โหน้อยกอได้สนุกเลยเพราะอะไรมันไม่ผ่านใช่ไหมจ่อยเอาออกนะเก็บเลยเพราะว่าเป้าหมายของเราแค่15ลำนี่หรูแล้วนะ15หนอนนี่คือหรูแล้วนี่ดังนั้นบอกว่าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่พี่น้องมีเวลาเป็นนี่ก็ให้เลือกเอาถามว่าพี่น้องจะมีเวลาแต่งต้นอ้อยไหมแต่งกออ้อยไหมถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องก็จะมีเงินแต่ถ้าพี่น้องไม่มีเวลาพี่น้องก็จะเป็นนี่ให้เลือกเอาเพราะเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันสูงมาม่าเนี่ยครับพี่น้องมันจะ10บาทละนะนับเลขกระเด็นจังดังๆเอาที่รอดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพี่น้องเป้าหมายของผมแค่ต้องการเท่าไหร่ครับพี่น้องต้องการแค่15ผมผ่านละถ้า20นี่ก็ผ่านเกินละนะนั่นแหละไหมนี่คือความที่เราทำงานไตรมาสแรก3เดือนแรกอย่างเหน็ดเหนื่อย
และเราจะมายิ้มออกและหายเหนื่อยคือไตรมาสที่2ใช่ครับและเราจะกดอกยิ้มนะกินข้าวกินข้าวเปล่าแล้วมีความสุขในไตรมาสที่3อะไรก็มันหวานซะขนาดนี้และไตรมาสสุดท้ายเราวางแผนว่าเราจะตัดยังไงนะเอาคนที่ไหนมาตัดเราจะรถตัดดีคนตัดดีเป็นไงครับนี่คืองานพี่น้องต้องคิดนะครับว่า1ปีพี่น้องต้องทำงานคือพี่น้องได้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไร่พี่น้องต้องบริหารจัดการทั้งหมดนะฮะพี่น้องต้องคิดว่าตัวเองอ่ะมีตำแหน่งใหญ่โตไม่ใช่คนปลูกอ้อยกระจอกกระจอกแต่ถ้าพี่น้องมองว่าเป็นคนปลูกอ้อยกระจอกกระจอกกระจอกเป็นไงนี่มันจะตามมา mindset สำคัญมากในการปลูกอ้อยนะครับผมค่ะระยะดูแลอ้อยนี่มีกี่ระยะครับมีอยู่4ระยะระยะแรกคือ3เดือนแรกสำคัญที่สุดต้องรีบฉีดฉีดตามโปรแกรม7วันฉีด7วันฉีดนะและเดือนที่2แล้วก็ระยะที่2ระยะแรกนี่คือประมาณสัก2ถึง3เดือนเราเริ่มแต่งละและระยะที่4เนี่ยนะระยะที่4นี่ก็คือฉีดตามโปรแกรมเหมือนเดิมส่งเหมือนเดิมและระยะที่3นี่ไม่เท่าไหร่ละดูแค่ดูความเรียบร้อยแล้วพอระยะที่4ก็คิวละวางแผนวางแผนตัดละเห็นมั้ยหัวใจหลักคือระยะแรก1 2นะอันนี้คือระยะที่2ใช่ครับผมบอกแล้วนะอีก2เดือนเกษตรเอกเกษตรจังเกษตรเจนตกงานแล้วโดยเพราะเกษตรจังผอ.ศูนย์ของเราตกงานแล้วนะฮะอันนี้ก็จะอีกสักเดือนๆก็พอมันขึ้นลำแล้วมันก็จบละนะมันจบละโอเคเดี๋ยวทักทายก็เบอร์โทรผู้การนะคะ0819725012ค่ะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมันกระถางอย่างมีระบบค่ะด้วยระบบผู้จัดการมันค่ะสวัสดีค่ะ